Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2024ซีรีส์กษัตริย์ผู้ทรงได้รับการเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองวันที่2อิสรภาพในแดนมรณาสดุดีบทที่2ข้อ2ถึง3บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นและนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระยาเวกับผู้รับการเจิมของพระองค์กล่าวว่าให้เราหักโซ่ตรวนและสลัดเครื่องจองจำของเขาให้พ้นจากเราเถิดบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกรวมตัวกันเพื่อปรึกษาและคิดแผนร้ายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและกษัตริย์ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้เช่นเดียวกับเหตุการณ์ของหอบาเบลที่ผู้คนรวมตัวกันเพื่อท้าทายพระเจ้าปฐมกาลบทที่11ข้อ1ถึง9ผู้ปกครองเหล่านี้เองก็รวมตัวกันเพื่อจะโค่นล้มพระเจ้าพวกเขาปฏิเสธสิทธิอำนาจขององค์ผู้ได้รับการเจิมจากสวรรค์คือพระเมสสิยาและต่อต้านพระองค์พวกเขาอ้างว่าการรับใช้พระเจ้าแห่งอิสราเอลและกษัตริย์ผู้ได้รับการเจิมของพระองค์เป็นดั่งพันธนาการพวกเขามองว่าการยอมจำนนต่อการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเท่ากับการตกเป็นทาสดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะหักพันธะโซ่ตรวนนี้ทิ้งเสียผู้ปกครองนอกรีตเหล่านี้ปฏิเสธพระเจ้าและพระมักคาของพระองค์พวกเขาประพฤติตนตามกฎที่พวกเขาตั้งขึ้นเองพวกเขาเล่นบทบาทของซาตานจากบทกวีอันเลื่องชื่อของจอห์นมินตันเรื่อง Paradise Lost หรือสวรรค์ล่มในบทกวีดังกล่าวตัวละครซาตานกล่าวอย่างหยิ่งยโสว่ามันชอบนรกมากกว่าสวรรค์เพราะในนรกมันมีอิสระที่จะครอบครองทุกสิ่งโดยกล่าวว่าณที่นี่ข้าอาจได้ครองราชย์ตามใจปรารถนาสมควรแก่ความมุ่งมา่นแม้อยู่ในแดนมรณาดีกว่าทนอยู่ในถิ่นเทวาเป็นเพียงข้ารับใช้คำพูดนี้ของซาตานที่ว่าอิสรภาพในนรกนั้นดีกว่าการเป็นผู้รับใช้กษัตริย์สูงสุดแห่งสวรรค์เป็นปรัชญาที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นกันรากแห่งการกบฏของอดัมกับเอวาคือการที่พวกเขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าและพวกเขาต้องการจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เสียเองปฐมกาลบทที่3ข้อ5ถึง6นับตั้งแต่นั้นมามนุษยชาติก็เริ่มโน้มเอียงที่จะก่อการกบฏต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลในโลกสมัยใหม่ของเราการกบฏที่เป็นบาปเช่นนี้กลับได้รับการรับรองและสนับสนุนว่าเป็นการกระทําที่กล้าหาญแม้ว่าการกบฏต่อพระเจ้าจะเป็นการกระทําที่กล้าหาญอย่างไม่ต้องสงสัยแต่มันก็ไม่ต่างจากความกล้าหาญของคนโง่ที่วิ่งเข้าเผชิญหน้ากับคลื่นยักษ์สึนามิด้วยร่มคันเล็กเป็นความโง่เขลาและชั่วร้ายเพียงใดที่มนุษยชาติได้ทำสงครามกับพระเจ้าผู้ไม่เพียงแต่ประทานลมหายใจแห่งชีวิตแต่ยังเกื้อหนุนชีวิตของพวกเราให้ดำรงอยู่บาปเป็นความผิดที่ชั่วร้ายที่สุดเพราะมันคือการพยายามแว้งกัดพระหัตถ์แห่งความกรุณาของพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาอิสรภาพที่แท้จริงไม่อาจพบได้จากการปฏิเสธกฎของพระเจ้าแต่เกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับในกฎเกณฑ์นั้นในฐานะสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษยชาติจะมีเสรีภาพอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสื่อสารสนทนากับพระผู้สร้างในความจริงและความรักดังที่พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่11ข้อ29ถึง30ว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เสรีภาพที่แท้จริงคืออะไรเหตุใดเราจึงไม่สามารถพบเสรีภาพที่แท้จริงได้หากปราศจากกฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้เดินในกฎเกณฑ์ของพระองค์อยู่ในการปกครองและการทรงนำของพระองค์ขอทรงสอนเราให้รู้จักวิถีของพระองค์
ให้เราได้มีประสบการณ์ในสันติสุขและเสรีภาพที่แท้จริงขอทรงปกป้องเราไม่ให้หลงในการดักของมารที่ล่อลวงเราเข้าสู่เสรีภาพอันชั่วคราวของโลกขอทรงประทานแอกของพระคิดอันพอเหมาะเพื่อเราจะเดินติดตามพระองค์เราขอพักสงบในการทรงสถิตของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน